อันนี้ก็ทำร้ายกันทำร้ายจนถึงฝ่ายที่เป็นคนเริ่มทำร้ายก่อนอ่ะทำร้ายเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บแต่เจ้าตัวก็เสียชีวิตเลยอ่ะนะเอาเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้เขาเป็นสามีภรรยากันฝ่ายชายมีอาการหึงหวงค่ะคิดว่าฝ่ายหญิงจะไปมีคนอื่นปิดห้องทะเลาะกันอยู่ในห้องฝ่ายชายไปคว้ากันไกลมาแล้วทำร้ายฝ่ายหญิงก่อนนะคะจากนั้นชาวบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเลยพยายามจะเคาะประตูเรียกจะช่วยฝ่ายชายเลยยอมปล่อยฝ่ายหญิงที่เจ็บนะออกมาก่อนแล้วรีบล็อกประตูห้องทำร้ายตัวเองค่ะใช้กรรไกรแทงตัวเองเสียชีวิตภายในห้องนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตำรวจสภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการเข้าไปตรวจสอบนะคะหลังได้รับแจ้งว่าสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วก็ใช้กรรไกรแทงกันมีทั้งคนเจ็บทั้งคนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเช่าอาคารนี้สูง5ชั้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชั้น2จุดตรงนี้คือบันไดค่ะที่บันไดพบร่างของในปีอายุ29ปีเป็นชาวเมียนมานะคะนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นมีแผลถูกแทงที่หน้าอกข้างซ้ายแล้วก็ที่กลางอกค่ะเจ้าหน้าที่ตอนที่มาถึงเนี่ยช่วยปั๊มหัวใจใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าช่วยกันอยู่นานค่ะแต่ว่าไม่เป็นผลส่วนคนเจ็บชื่อว่านางคำอิงอายุ27ปีเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันมีแผลฉีกขาดอยู่ที่แขนซ้ายนะคะแล้วก็มีแผลถากอยู่ที่ศีรษะตาเนี่ยตาขวาปูดบวมเลยค่ะเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้วทีนี้จากการตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุมีกองเลือดจำนวนมากตั้งแต่หน้าห้องนี้เลยค่ะทั้งในห้องหน้าห้องแล้วก็ที่บันไดที่ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตพอตำรวจเปิดห้องเข้าไปข้าวของกระจัดกระจายเต็มห้องเลยสอบสวนเนี่ยทราบมาว่าตัวผู้ตายกับผู้เจ็บเนี่ยนะคะเขาเป็นสามีภรรยากันก่อนเกิดเหตุล็อกห้องทะเลาะกันอยู่ในห้องเนื่องจากคิดว่าตัวฝ่ายหญิงจะไปมีคนอื่นฝ่ายชายเลยเอากรรไกรมาแทงนะคะจนมีคนในตึกเนี่ยมาช่วยมาเคาะประตูมาเรียกตัวผู้ชายเลยยอมปล่อยผู้หญิงออกมาก่อนเนี่ยชาวบ้านห้องข้างๆพยายามจะมาเคาะพยายามจะมาช่วยเห็นไหมคะค่ะแล้วก็เลยยอมเปิดประตูให้ฝ่ายหญิงออกมาแล้วรีบปิดประตูค่ะฝ่ายชายขังตัวเองแล้วใช้กรรไกรแทงตัวเองจนเสียชีวิตเบื้องต้นนะคะตำรวจก็ได้เชิญตัวคนเจ็บมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะส่วนร่างของผู้เสียชีวิตมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ชันสูตรที่สถาบันนิติเวชค่ะแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปเนี่ยค่ะเหตุมาจากระแวงนะคะเกิดความหึงหวงกลัวว่าฝ่ายหญิงจะไปพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย